ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งกระแสที่กำลังเป็นประเด็นโดยถูกจับตาความสัมพันธ์ว่าแอบกลับไปคุยกับอดีตคนรู้ใจอย่างหมวดอหรือสารวัตรอพันตำรวจโทรณกรรัตนพรที่ครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยคบหากันนานถึง13ปีซึ่งแอบเปิดเผยว่ากับพี่อก็ได้คุยกันบ้างเป็นระยะเพราะแอลสนิทกับที่บ้านพี่อแต่สนิทกับพี่อน้อยที่สุดเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่ดีของแอลมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่มมาให้กำลังใจเฉพาะช่วงนี้ส่วนเรื่องคนจับตาหนุ่มที่จะเข้ามาแอลไม่ได้รู้สึกกดดันเลยเพราะไม่มีตอนนี้เรื่องตัวแอลเองไม่ได้มีอะไรเพราะแอบโฟกัสที่น้องปีใหม่ลูกสาวเต็มที่เรื่องหนุ่มเลยไม่กดดันเลยและแอลว่าสุดท้ายเราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่